สวัสดีครับผมรินะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมีทิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นมือใหม่หรือแบบคนที่ไม่ค่อยได้แบบรู้เรื่องการแบบรักษาสายกีตาร์นิดนึงก็ปกติเวลาเราทิ้งสายกีตาร์ไว้นานๆครับโดนพวกความชื้นหรือแบบพวกอากาศหรือลมหรือขี้มืออะไรอย่างเงี้ยเล่นเสร็จเราไม่ค่อยได้เช็ดมืออะไรอย่างเนาะเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเสียงที่มันแบบหมองๆลงนะครับเสียงมันจะทึบๆลงเนาะวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสว่าเดี๋ยวผมจะมาดูสอนเพื่อนๆว่ามันมีเทคนิคที่จะรักษาสายกีตาร์ให้มันใหม่แล้วก็ให้เสียงมันใสขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนทำกับหลังทำเสียงมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับฟาสเฟตนะครับเป็นที่เหมือนเช็ดสายกีตาร์ครับปกติเวลาเล่นเสร็จเนี่ยเราไม่ค่อยได้เช็ดใช่ไหมครับหรืออาจจะใช้ผ้าเปล่าหรือกระดาษเช็ดมันก็ไม่ได้แบบว่าช่วยให้มันสะอาดขึ้นเยอะนิดหน่อยแต่ว่ามันต้องใช้น้ำยาฟาสเฟตในการเอาพวกคราบสกปรกออกจริงๆนะครับมาดูกันว่าหลังก่อนกับหลังมันเสียงมันต่างกันจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับผมจะเล่นหลายๆแบบให้ฟังนะครับก็เป็นแบบดีดก่อนก็ได้ครับโดยใช้ปิกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้น้ำยาฟาสเฟตนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดออกมามันจะเป็นตัวนี้เป็นเหมือนด้ามจับครับเป็นไม้อย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะประมาณเกือบ10ปีแล้วครับผมไม่ได้ใช้มันแล้วก็น้ำยามันอาจจะหายไปวิธีง่ายๆนะครับเราเอาฟาสเฟตเนี่ยถูลงบนสายเลยครับให้น้ำยามันออกอย่างเงี้ยเลยครับถูลงไปเลยครับเราก็จะถูแบบให้น้ำยามันออกที่สายครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเช็ดทีเดียวครับตรงนี้ทั้งสาย4 3 2 1ถูได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวใช้ผ้าของมันเช็ดดีกว่าค่อนข้างเก่ามากนะครับผ้ามันจะเป็น10ปีแล้วครับโอ้โหออกเยอะกว่าเลยว่านี่นะครับเห็นไหมคราบดำๆเนี่ยเป็นเส้นเลยครับเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่มันจะทำให้เสียงมันดีขึ้นนะครับเนี่ยครับเราบางทีเราไม่ต้องซื้อสายใหม่เราก็มายืดอายุการใช้งานของสายได้นะครับตัวนี้มันเป็นพวกขี้สนิมขี้มือเรานะครับพวกเนี้ยมันจะทำให้เหมือนกับน้ำหนักสายมันการสั่นของสายมันน้อยลงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมาเพียบเลยพอสายมันสั่นน้อยลงหางเสียงอะไรก็จะน้อยลงครับทำให้ความไพเราะของสายเสียงเนี่ยมันน้อยลงเหมือนกันจะเปลี่ยนสายบ่อยๆก็เปลืองเงินครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันใหม่นะครับจริงๆผมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้เล่นคอร์ดอะไรไปบ้างวะเดี๋ยวเราจะลองดีดใหม่นะครับว่าเทียบกันเลยว่าหลังจากที่ผมขัดสายใหม่แล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับฟังจะคอร์ดธรรมดาเป็นก่อนนะครับแล้วก็เป็นไงครับรู้สึกเสียงมันใสขึ้นนะครับกังวานขึ้นนะครับจะเล่นเป็นคอร์ดที่เป็นออกคอร์ดทาบนะครับมันจะได้เห็นอาจจะเห็นผลนี่นะครับนี่เป็นเล่นแบบดีดธรรมดาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเกาบ้างครับเกานี่จะเห็นได้ชัดว่าสายเบสเสียงมันจะทึบๆนะครับThank you.
าดีดคอร์ดก็ครับประมาณนี้นะเสียงมันใสขึ้นไหมครับซัสเทนจะเยอะขึ้นนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับลองดูนะครับว่าจริงๆไอ้นี่ผมซื้อมาเป็น10กว่าปีแล้วครับคือใช้จนมันหมดแล้วอ่ะแล้วนี่มาลองทำคลิปใหม่เป็นตัวทำความสะอาดสายนะครับก็ไม่ได้เอาไว้เช็ดกีตาร์นะครับเช็ดสายนะครับล้างสายแล้วก็สายอย่างเงี้ยเราซื้อมาชุดนึงอาจจะซื้อมา200 300กว่าบาทเนาะมันก็จะยืดอายุได้อีกสักประมาณเกือบเท่าตัวเนาะให้สายมันใหม่อยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับเล่นเสร็จทุกครั้งนะครับก็หาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดครับมันจะได้ไม่เป็นพวกคราบสกปรกที่ทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับแล้วก็ความชื้นทำให้มันเป็นพวกสนิมได้เร็วนะครับก็เสียงกังวานขึ้นจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับกีตาร์ว่ามีทริปเทคนิคอะไรที่เราแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ก็มาแชร์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่